สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อเวลาที่เราอายุมากขึ้นในแต่ละปีนะคะร่างกายของเราก็จะสูญเสียคอลลาเจนไปตามช่วงอายุที่เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีด้วยเช่นกันผิวรอบดวงตาก็เป็นอะไรที่บอบบางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณแรกที่จะบ่งบอกถึงความสูญเสียคอลลาเจนเพราะว่ามันจะเกิดริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยได้ง่ายถ้าเราขาดการบำรุงรอบดวงตาหรือว่าเราไม่มีตัวช่วยในการบำรุงรอบดวงตาใดๆเลยนะคะมันก็จะเกิดริ้วรอยเกิดรอยหมองคล้ำผิวรอบดวงตาไม่กระจ่างใสปูก็มาพร้อมกับตัวช่วยนะคะที่เป็นตัวทรีทเมนต์บำรุงรอบดวงตาเป็นตัวใหม่ของวีชี่ค่ะเป็นตัวล่าสุดของวีชี่ที่ออกใหม่ของปี2024นี้เรียกได้ว่าเป็นการช่วยบำรุงรอบดวงตาแบบ360องศาเลยค่ะวีชี่ลิฟแอคทีฟไอคอลลาเจนสเปเชียลรีเซรั่มแอนตี้เอจก็เป็นทรีทเมนต์ที่เป็นตัวช่วยบำรุงรอบดวงตาของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นมีคอลลาเจนด้วยแล้วก็เป็นแอนตี้เอจด้วยก็คือมีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็ช่วยต่อต้านริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะผู้เชี่ยวชาญของทางวีชี่เนี่ยก็ยังคิดค้นสูตรใหม่ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็มีโปรคอลลาเจนคอมเพล็กซ์อันเป็นเอกลักษณ์ของสูตรอีกด้วยค่ะและยังผสานส่วนผสมที่สำคัญทั้ง4ส่วนก็คือมีเปปไทด์มีวิตามินซีมีโปรไซเลนแล้วก็มีไนอาซินามายด์นั่นเองค่ะเป็นการช่วยบำรุงรอบดวงตาแบบ360องศาเป็นการช่วยต่อต้านริ้วรอยรอบดวงตาที่เป็นสัญญาณแห่งวัยแล้วก็เป็นการช่วยลดอาการบวมใต้ตาลดรอยหมองคล้ำใต้ตาทำให้ผิวรอบดวงตาของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยแลดูจางลงนั่นเองค่ะขอมาแยกในรายละเอียดของส่วนผสมต่างๆนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้กล่าวในภาพรวมไปส่วนผสมหลักที่1ก็คือโปรไซเลนที่มีอยู่ถึง 7.5% โปรไซเลนเนี่ยก็เป็นสารที่ทรงพลังและเป็นธรรมชาติเป็นการช่วยเพิ่มการผลิตคอลลาเจนแล้วก็ทำให้ริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยแลดูจางลงแล้วก็ลดลงนั่นเองค่ะส่วนผสมหลักที่2ก็คือโปรคอลลาเจนเปปไทด์ที่มีอยู่ถึง 5% โปรคอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นการผลิตคอลลาเจนให้กับผิวหนังจึงมีบทบาทที่สำคัญในการรักษาความอ่อนเยาว์ของผิวส่วนผสมหลักที่3ก็คือไนอาซินามายด์ซึ่งมีอยู่ถึง 4% ไนอาซินามายด์ก็คือวิตามิน B3 อีกรูปแบบหนึ่งที่จะเป็นการช่วยบำรุงรอบดวงตาของเราให้มีความกระจ่างใสส่วนผสมหลักที่4ก็คือวิตามิน C ที่มีอยู่ถึง 1.5% วิตามิน C เนี่ยก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่จะทำให้ผิวรอบดวงตาของเรามีความกระจ่างใสแล้วก็เป็นการช่วยลดริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยนั่นเองค่ะในส่วนของสนนราคานะนะคะก็อยู่ที่ประมาณ27ยูโรแล้วก็ในปริมาณที่15 ml ถ้าใครอยู่ในฝรั่งเศสนะคะก็หาซื้อได้ในร้านขายยานั่นเองค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นความประทับใจครั้งแรกมากๆที่ได้นำมาใช้เพราะว่ารู้สึกว่ารอบดวงตาเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยก็มีความเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเนอะหนะรอบดวงตารู้สึกว่ารอบดวงตาเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นการที่ช่วยบำรุงรอบดวงตาได้ดีมากๆเลยเพราะว่าปูก็รู้สึกว่าเวลาที่ได้นำไอครีมหรือว่าตัวบำรุงรอบดวงตามาใช้เนี่ยน้อยครั้งมากที่จะรู้สึกว่าเป็นความประทับใจในครั้งแรกที่ได้นำมาใช้เพราะว่าก็เป็นคนที่ใช้ตัวที่บำรุงรอบดวงตามาก็เยอะประมาณนึงนั่นเองค่ะแต่ว่าของวีชี่ตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆแล้วก็หลอดเหล็กก็พกพาง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยก็มีความบางเบานะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนอะหนารอบดวงตาเลยค่ะให้ความรู้สึกสบายมากๆเลยเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นการได้รู้ว่าเป็นการช่วยเติมคอลลาเจนให้กับรอบดวงตาของเราด้วยนั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยังเป็นการช่วยลดริ้วรอยที่เป็นสัญญาณแห่งวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะสูญเสียคอลลาเจนไปตามอายุที่เราเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาตัวคอลลาเจนเนี่ยที่มาบำรุงผิวมาทรีทเมนต์รอบดวงตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยไม่งั้นริ้วรอยรอบดวงตาก็จะเกิดได้ง่ายขึ้นก็จะสังเกตได้ถ้าเราขาดการบำรุงรอบดวงตาของเราเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเส้นๆแล้วก็รอบดวงตามันก็จะมีความแห้งแล้วก็ดูหมองคล้ำดูไม่กระจ่างใสอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวทรีทเมนต์ของวิชี่บำรุงรอบดวงตาตัวเนี้ยก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ครอบคลุมมากๆเลยเป็นการดูแลแล้วก็บำรุงรอบดวงตาของเราแบบ360องศาเลยค่ะเป็นอะไรที่เวิร์กแล้วก็ดีมากๆแล้วก็ราคาก็สามารถจับต้องได้ด้วยค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ